สวัสดีครับคลิปนี้นะครผมจะมาลองทดสอบให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าภาพจากกล้อง3ประเภทนะฮะก็คือภาพจากกล้องมิเลเลตนะฮะตัวนี้พานาโซนิกลูมิก G7 นะครับที่ทุกคนกําลังมองภาพอยู่ตอนนี้ภาพจากกล้องตัวเว็บแคมนะครับตอนนี้ผมใช้เป็นตัวของ e v e r m e d i a เดอยู่นะฮะแล้วก็ภาพจากกล้องโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งผมจะใช้ตัว iPhone 14 Pro นี่แหละนําภาพเข้ามานะฮะใน OBS เพื่อที่จะทําการเลคคอร์ดนะครับหรือว่าไลฟ์ก็แล้วแต่ฮะภาพที่ได้เนี่ยในองศาเท่าๆกันมุมเดียวกัน มันจะให้ผลที่แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะฮะอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากที่ทางชนแนลผมนะมีคนถามเข้ามาว่าเอา้าถ้าหากว่าก็มีเว็บแคมอยู่ภาพออกมาดีไหมถ้าเขาจะอัปเกรดมาเป็นกล้องมิเลอร์เลสล่ะภาพมันจะดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเนี่ยเห็นทั้งคลิปทั้งบทความเนี่ยมีการเอากล้องจาก iPhone มาใช้ทั้งหมดเนี่ยภาพออกมาเป็นลักษณะยังไงซื้ออัปเกรดขึ้นมาแล้วคุ้มขึ้นหรือเปล่าคลิปนี้ผมจะมาทําให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ แล้วแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการเซตอัพอุปกรณ์ทั้งหมดก่อนนะให้กล้องเนี่ยมาอยู่ในมุมภาพที่ใกล้เคียงกันทุกกลัวก่อนนะครับก็คือกล้องตัวแรกก็คือตัว G7 ตัวนี้นะฮะมุมภาพอย่างนี้แล้วก็ตัวที่2นะฮะก็จะเป็นตัวเว็บแคมนะครับของ Evermedia เนะครับเป็นรุ่น Pw313 นะครับผมก็จะมาเซตให้มันมุมใกล้เคียงกันนะฮะเดี๋ยวจะมาตั้งตรงนี้ผมจะใส่กับตัวนี้นะครับเป็นขาโจบี้นะครับเทเลพอร์นะครับ325อันนี้มันมี รูให้เราใส่ได้เลยนะครผมก็จะหมุนขาตั้งเข้าไปก่อนโอเคแล้วก็ตั้งไว้ตรงนี้นะความสูงใกล้เคียงกันละแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาเซตอัพ p h o n e บ้างนะฮะอันนี้เป็น Twist s ิสก i ฟนะครับแล้วก็นี่คือ2.9 0 492นะของ m a p ฟอ o เป็นตัว TopTable นะครับรุ่นถึกนะฮะรับได้ถึง2โลนะครับผมก็จะเอามาติดกับ p h o n e นี้เพราะว่ามันมีตัวหนีบติดอยู่แล้ว ผมจะเปิดตัว p p o o n เนี่ยครับผ่านแอปนะครับที่ชื่อว่า iVcam นะครับเดี๋ยวอาจจะทำตัวคลิปแยกอีกอันหนึ่งครเป็นเรื่องของ iVcam ที่จะลิงก์ภาพจาก p p o o n นะครับเข้าไปยังตัว OBS นะครับแบบไวเลสนะฮะไม่ต้องเสียบสายอะไรทั้งนั้นแต่ก็อันนี้คือผมจะเปรียบเทียบภาพกันให้ดูก่อนนะครับว่าภาพแต่ละตัวเนี่ยมันได้ออกมาแล้วเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเซตองศาก่อนอาจจะต้องอาจจะต้องเห็น iPhone อยู่ ข้างหน้าอย่างนี้ก่อนนะถึงจะว่าคือถ้าให้มุมมันเท่ากันน่ะมันก็จะต้องมีเหลี่ยมๆกันบ้างนะฮะอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นภาพที่ได้มาจาก iPhone นะครับตอนนี้กล้องทั้ง3ตัวก็พร้อมแล้วนะฮะก็คือกล้องตัว iPhone นะครับกล้องเว็บแคมเบเบอร์บดีนะครับแล้วก็ p a n a s o n i c G 7นะครับเดี๋ยวผมจะสลับภาพให้ดูนะว่าภาพที่ได้นะครับมันจะมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะฮะอ่ะกลับไปที่ G 7ก่อนอันนี้คือภาพที่ทุกคนจะได้นะฮะจากการต่อตัว Panasonic g 7นะฮะหรือว่ากล้องมิ r ลเลตต s ตัวนี้เข้ากับตัวคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อที่จะทำการเลคคอร์ดหรือว่าไลฟ์อันนี้มันมี iPhone บางอยู่นิดนึ่งนะฮะแต่ว่าเนื่องจากผมต้องการที่จะปรับมุมภาพน,นะครับจากกล้อง3ตัวเนี่ยให้มันได้ใกล้เคียงกันที่สุดนะฮะเพื่อที่ทุกคนจะได้เห็นว่าความแตกต่างระหว่างกล้องทั้งสาตัวถ้าหากว่าเราจะเอามาไลฟ์หรือว่าเลคคอร์ดมันแตกต่างกันมากแค่ไหนนะครับอ่ะต่อมานะฮะมาที่ตัว evermedia p w 313นะครับหรือจะเป็นอย่างนี้ อันนี้ผมพยายามจะให้องศามันใกล้เคียงกันที่สุดแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่ากล้องตัวนี้มันองศารับภาพมันค่อนข้างกว้างนะฮะก็เลยออกมาในลักษณะอย่างนี้อันนี้คือสภาพแสงแบบเดียวกันนะครับแต่ว่าผมแค่สลับซีนอย่างเดียวสภาพแสงแบบนี้เอเวอร์บีเดียจะให้โทนสีในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะฮะก็คือ iPhone 11 Pro นะครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วเรื่องของโทนสีเนี่ยมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกับการที่เราใช้ r r o r l e s s เลยแต่ว่าสิ่งที่เราจะ ได้แตกต่างออกไปนะฮะก็คือเรื่องของเดฟนะฮะมันจะไม่มีเรื่องของหน้าชัดหลังเบลอแล้วกเ็เรื่องของโทนสีที่มันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่บ้างนะฮะอ่ะกลับไปที่ g 7จอีกทีเห็นว่าตัวนี้เนี่ยถ้าหากว่าพ้นระยะไอโฟนมาที่หน้าผมชัดข้างหลังก็จะเบลอออกไปนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของเซนเซอร์นะฮะแล้วก็ช่วงเลนที่มันให้คุณภาพของภาพที่มีมิติมากกว่านะฮะอะเดี๋ยวเรามาลองคอมีพบเอาแบบ 3ภาพนะฮะจาก3กล้องมาจอติดๆกันดูซิว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นภาพใหญ่ให้ดูนะแล้วก็ตอนนี้นะผมคอมเพลตนะครับทั้ง3กล้องอยู่ภายในจอเดียวกันเลยนะครับมุมซ้ายบนจะเป็นตัวกล้อง panasonic lumix g7 นะครับตัวที่ผมใช้อยู่ทุกวันฮะเวลาอาัดคลิปก็จะใช้ตัวนี้นะฮะกับเลนตัว leica นะครับ sigma ยี f 1 4นะครับ แล้วก็มุมขวาบนนะครับจะเป็นตัว a v p l Media นะครับ p w 3 3 3ซึ่งตัวนี้เนี่ยผมจะใช้ในการแคสเกมนะนววลาเลนเกมกับเพื่อนไม่ต้องการเซตอัพอะไรมากก็จะใช้ตัวนี้มานั่งไลฟ์หรือว่าบันทึกเก็บเอาไว้เป็นหลักนะครับแล้วก็วันนี้นะที่ทดลองมาใหม่สุดเลยไม่เคยทดลองมาก่อนก็คือตัว iPhone 11 Pro นะครับภาพที่ได้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะอยู่ในกรอบล่างสุดนะครับ ที่มาเทียบกันแบบนี้เนี่ยไม่ได้บอกว่าตัวไหนมันดีกว่าหรือว่าไม่ดีกว่าอะไรยังไงนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการใช้งานอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้นะฮะถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะเล่นเกมง่ายสบายการเซตอัพอะไรด้วยการต่อกล้อง dslr หรืออะไรเนี่ยมันอาจจะวุ่นวายไปหน่อยใช่ไหมครับเว็บแคมก็อาจจะสะดวกกว่าเราไม่ได้ต้องการคุณภาพภาพอะไรมากมายใช่ไหมครถ้าหากว่าคุณมี iPhone อยู่แล้วแล้วก็อยากจะลองเอาภาพมาใช้ทุกคนก็ตอนนี้จะได้เห็นว่าโทนของ iPhone เนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคถูกไหมครับ สีสันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะค่อนข้างที้จะสีสดหน่อยแม้ว่าจะไม่ได้เรื่องของมิติภาพเหมือนกับตัว G7 นะฮะถ้าหากว่าเราต้องการที่จะปรับแสงในสภาพที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับอ่าต้องการที่จะได้บิตเรทสูงๆนะฮะเพื่อที่จะบันทึกเอาไว้มาตัดต่ออีกครั้งหนึง่งนะเราก็อาจจะต้องใช้ตัวกล้องเนี่ยบันทึกไปด้วยถูกไหมครับเราสามารถที่จะปรับไว้บาลานซ์ได้อะไรได้แล้วก็ เปลี่ยนช่วงเลนตามที่เราต้องการได้ก็จะได้ภาพในลักษณะอย่างนี้สุดท้ายแล้วทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนกล้อง3มตัวก็สามารถเลือกเอามาใช้งานได้แบบต่างๆกันแล้วมันก็เหมาะกับสถานการณ์ที่ต่างๆกันด้วยนะฮะอันนี้ผมมาคอมเพลตให้ดูทุกคนก็น่าจะได้เห็นคุณภาพแล้วว่างานแบบไหนอ่กล้องตัวไหนมันเหมาะกับงานอะไรของเรานะครับอันนี้ก็ผมก็ถือว่าได้ตอบคาถามของคนที่ถามเข้ามาด้วยว่าถ้าหากว่ามีเว็บแคมอยู่แล้ว ภาพมันจะโอเคไหมคุ้มไหมที่จะไปอัปเกรดซื้อกล่องแปลงสัญญาณมาแล้วก็ซื้อกล้องมิเลเล็มาต่อนะฮะอันนี้ก็คือเทียบกันให้นเห็นไปเลยแล้วก็ก็มีหลายคนที่อ่านบทความเรื่องของการต่อกล้อง iPhone นะฮะเอามาใช้ไลฟ์นะครับคุณภาพของภาพได้ประมาณนี้คอมเพรก์กันแล้วทุกอย่างทุกคนน่าจะได้คําตอบอยู่ในใจของตัวเองนะฮะการน,นี้ผมอัดเสริมมาไว้นิดนึงนะฮะเผื่อใครจะคิดว่าเพราะว่าผมเอาเว็บแคมเนี่ยส่องไปทางไฟด้านหลังที่มีสีเหลืองตรงๆหรือเปล่าหน้ามันก็เลยแบบว่า อมเขียวอมฟ้านะฮะก็จะบอกว่าเนื่องจากผมบอกว่าผมจะคอมเพลในสภาพที่แสงเหมือนเหมือนกันนะฮะทั้ง iPhone แล้วก็ตัว G7 เนี่ยก็จะเจอแสงเหลืองด้านหลังนี่เหมือนเหมือนกันนะครับแต่เนื่องจากว่าเขาอาจจะทำไว้บาลานได้ดีกว่าหน้าก็เลยไม่ไม่อม้อมเขียวอมฟ้านะครับในขณะที่ตอนนี้ถ้าหากว่าเป็นเว็บแคมเนี่ยต่อให้ผมเลี่ยงตัวแสงไฟที่อยู่ด้านหลังแล้วนะฮะก็จะเห็นว่าหน้าเนี่ยก็จะจางอมเขียวอมฟ้าเหมือนเดิมเพราะว่าเขาพยายามที่จะแก้ไวบ้บาลานด้านหลังเองโดยอัตโนมัตินะครับอลองหันกลับไปดู กลับมาคือมันดีขึ้นนิดเดียวแต่ว่าก็ยังผมเขียวองฟ้าอยู่ดีนะครับอเอาละกล้องสามตัวคอมเพลก์กันไปแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนก็น่าจะได้รู้แล้วว่าคุณภาพเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันเหมาะกับงานของตัวเราเองหรือเปล่าคุ้มไหมที่จะอัปเกรดหรือว่าเราสามารถใช้งานตัวกล้องตัวเดิมที่เรามีอยู่ต่อไปได้นะฮะคลิปการทดสอบแบบนี้ผมไม่เคยทำเองมาก่อนเหมือนกันนะฮะก็ผมก็เหมือนกับได้คำตอบไปด้วยในตัวนะครับผมโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับลัปนี้สวัสดีครับ